เดี๋ยวจะขอแจ้งว่าตอนบ่ายสองครึ่งจะมีพักเบรกกันมีขนมว่างเป็นขนมไทยนะครับโดยที่กินได้เฉพาะที่ชั้น8เท่านั้นนะครับโดยเซสชั่นนี้จะพูดถึงเรื่อง WooCommerce Practice for Thai Shop หรือสร้างร้านออนไลน์ใช้ WooCommerce โดยคุณจักรพิษตาลวันครับใช่ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็แนะนำตัวนะครับผมชื่อเม่นนะครับจักริตตาลวัฒน์นะครับตอนนี้ก็ทำเนี่ยโปรเจกต์ที่ชื่อว่าซีทีมนะครับก็จะเป็นเหมือนเว็บคอสออนไลน์ด้วยขายทีมด้วยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้นอกจากฝั่งที่เป็นโปรเจกต์ที่เราทำในแง่ของทีมกับคอสเนี่ยเราก็มีทำให้ลูกค้าใหญ่ๆหลายเจ้านะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปเกี่ยวข้องกับเว็บที่ต้องทำร้านออนไลน์นะครับเยอะเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้โนว์ฮาวพวกนี้มันยังไม่ค่อยนิ่งสักทีพอมันเริ่มนิ่งเนี่ยเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอามาแชร์กันดีกว่านะครับในห้องนี้ใครเคยใช้ WooCommerce บ้างนะเคยใช้ WooCommerce เคยใช้น่าจะส่วนใหญ่เนาะโอเคใครมีเว็บ WooCommerce มากกว่าสัก3เว็บแล้วกันมากกว่า3เว็บอ๋อน้อยเลยเหรอมากกว่า3เว็บก็คือรับทำเว็บอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับใครใช้ WooCommerce มาสักเกิน1ปีมั้งเกิน1ปีละนะครับโอเคนะครับยิ่งถ้าใช้มายาวนะครับเจอ WooCommerce เปลี่ยนเวอร์ชันบ่อยๆเราน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้มาแก้เรื่องนั้นหรอกมาแก้ในแง่ว่าผมเจอปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลั๊กอินนะปลั๊กอินมาตอบโจทย์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าหลักของ WordPress ก็คือมันเป็นแกนกลางที่ดีนะครับแต่ว่าพอเราเอามาใช้กับเมืองไทยปุ๊บเราเจอปัญหาเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยนะครับตัวช่วยบางอย่างเขียนโค้ดเองก็ได้แต่พอเขียนโค้ดเองเยอะๆใช้ปลั๊กอินง่ายกว่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเนื่องจากในสไลด์นี้เนี่ยมันมีชื่อปลั๊กอินชื่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยมีให้ดาวน์โหลดถ้าสนใจนะครับก็คือเข้า sitin.com/wcbkk2019ถ้าอ่านไม่ออกเข้าเพจ sitin ก็ได้นะครับน้องเขาไลฟ์ Facebook แล้วก็ให้ลิงก์ไว้อยู่นะครับก็ sitin.com นะครับ /wcbkk2019นะครับหรือถ้าเกิดเข้าเว็บก็ได้นะครับเว็บ sitin นั่นแหละแล้วก็ไปดูบล็อกล่าสุดนะครับเอ๊ะนี่เหมือนเสียงมันก้องๆหรือปะฮัลโหลอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พูดห่างไมค์นิดนึงแล้วกันเนาะน่าจะได้ทีนี้ในสไลด์นี้นะครับอันนี้ที่จะพูดนะครับก็ต้องกลับไปย้อนก่อนว่าไอ้การที่เรามาใช้ WooCommerce เนี่ยนะครับจริงๆเรามีตัวเลือกอื่นนะนอกจาก WooCommerce นะครับตัวเลือกที่เริ่มต้นเลยสำหรับคนมีเว็บแรกๆเราก็ใช้โซเชียลนั่นแหละเพราะมันฟรีใช่ไหมเราใช้ Facebook Instagram LINE ก็ได้นะครับหรืออีกสเต็ปหนึ่งเราใช้เว็บสำเร็จรูปก็ได้นะครับมีเว็บสำเร็จรูปดีๆเยอะๆแล้วทั้งของต่างประเทศของไทยนะครับแต่พอเราอยากได้อะไรเยอะขึ้นนะครับเราก็เริ่มพัฒนาของตัวเองตัวดังๆก็มี WooCommerce Magento หรือไม่ก็เขียนเองเลยนะครับทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีแน่นอนของโซเชียลเนี่ยโอเคฟรีง่ายเริ่มได้เร็วนะครับของเว็บสำเร็จรูปก็มีคือมากอีกนิดนึงอาจจะจ่ายไม่เยอะนะครับถูกพร้อมใช้แต่ข้อเสียของมันก็เลยกลายว่ามันไปอยู่ระบบคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับของชาวบ้านเนี่ยมันอยู่บนระบบคนอื่นแปลว่าเราไม่สามารถปรับแต่งได้ดั่งใจอยากจะเพิ่มบางฟีเจอร์หรืออาจจะแค่เปลี่ยนแค่บางคำโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นของเราเองเราปรับแต่งได้อิสระมากเลยแลกกับการที่เราก็ต้องเรียนรู้หรืออาจจะต้องลงทุนด้วยนะครับตัวโค้ดเนี่ยมาเดนโตเนี่ยฟรีบูคอมเมิร์ซฟรีแต่การจะทำให้มันใช้งานได้ก็อย่าคิดว่ามันฟรีทุกอย่างนะมันก็มีคอสมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ Magento เองมี2เวอร์ชันนะครับ Magento มีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันที่เสียตังค์นะครับเวอร์ชันเสียตังค์ของ Magento นี่ตกประมาณปีละ 800,000 นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกอะที่เขาให้เราฟรีเพราะว่ามันมีความต้องการให้อะไรให้โค้ดเนี่ยมันถูกแพร่หลายนะครับแต่ต้นทุนของมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเราใช้ WooCommerce เพราะมันฟรีเราใช้เพราะว่ามันเจ๋งหรือว่าเพราะเราต้องการปรับแต่งฟีเจอร์ที่มากกว่านะครับพวกเว็บสำเร็จรูปทั่วไปนะครับ ทีนี้เมื่อเราใช้ WooCommerce แล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยได้เปรียบเทียบนะครับถ้าจากประสบการณ์ผมเนี่ยก็คือ WooCommerce เมื่อเทียบกับตัว Magento นะครับคือผมก็ทำทั้ง2อันนะครับแล้วก็พบว่า Magento เขียนธีมเยอะยากกว่าเยอะนะครับแล้วก็กว่าจะทำให้มันใช้งานได้มันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อะไรอ่ะการเมนเทนการจะเขียนปลั๊กอินเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับคือระบบมันใหญ่ถ้าไม่มีสินค้าเกินสัก 50,000 ชิ้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในส่วนตัวผมนะที่ทำมานะครับโอเคทีนี้พอเราเลือก WooCommerce แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ WooCommerce นี่ถือว่ามันต่อยอดจาก WordPress นะครับถ้าเราใช้ WordPress เป็นเราก็ใช้ WooCommerce เป็นไม่ค่อยยากนะครับ
ก็ใช้ง่ายพัฒนาง่ายทำเว็บได้เร็วนะครับในขณะที่ข้อดีของ WordPress กับ WooCommerce ก็คือปลั๊กอินมันเยอะเนาะเราก็หาตัวที่จะมาใส่เพื่อจะต่อฟีเจอร์ของเราไม่ยากนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องส่งงานต่อให้คนอื่นนะครับเราจะหาคนที่ทำงานต่อก็ไม่ยากมากนะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผมตั้งไว้4หมวดก่อนนะฮะส่วนที่เป็นเฉพาะของคนไทยเลยนะครับต่อให้ระบบดีแค่ไหนของฝรั่งเนี่ยพอมาใช้ของคนไทยเนี่ยมันก็จะมีบางเงื่อนไขที่เราต้องเอามาปรับนะครับซึ่งอีกส่วนนึงก็คืออ่ะระบบกลางๆเนี่ยเราควรจะต้องปรับอะไรกับมันบ้างแล้วก็ตัวอำนวยความสะดวกก็คือทำแล้วมันสะดวกขึ้นมีสินค้าสัก500ชิ้น 1,000 ชิ้นจะจัดการยังไงนะครับหรือสำหรับโจทย์เฉพาะด้านอันนี้หลากหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวพอผมเล่าเสร็จนะครับก็อาจจะถามกันมาก็ได้นะครับโอเค ปัญหาสำหรับคนไทยก่อนนะครับคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนคือภาษานะครับตัวภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว WooCommerce มันเป็นโปรเจกต์ของ WordPress ที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแปลนะครับผมก็อยากชวนทุกคนเหมือนกันว่าเราเวลาเราไม่ถูกใจคำแปลไหนเราเสนอคำแปลได้นะครับซึ่งในทีมงานที่มาจัดแคมป์เนี่ยนะครับหรือตัวผมเองหรือทีมงานของเราเนี่ยก็มีคนที่ช่วยอนุมัตินะครับคือมันไม่ใช่ว่าบอกว่าผมเป็นคนทำทั้งหมดหรืออะไรคือมีคนทำเยอะมากที่ช่วยกันจนเราได้คำแปลเยอะขนาดนี้แต่มันก็มีถูกใจไม่ถูกใจนะครับคือหนึ่งคือเราไปเสนอคำแปลได้นะครับสมัครแล้วก็เสนอได้เลยสองก็คือก่อนหน้านี้มันต้องไปดาวน์โหลดคำแปลต้องทำอะไรยุ่งยากนะครับอันนี้คุณมาโยคนญี่ปุ่นเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเขาก็เลยแปลเขาเลยสร้างปลั๊กอินมาให้นะครับอันนี้แนะนำอย่างยิ่งใครใช้ WooCommerce ก็คือ Force Update Translation นะครับถ้าเราลงปลั๊กอินนี้เราสามารถคลิกกด Update Translation เราจะได้คำแปลล่าสุดมาเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคำแปลล่าสุดที่ยังรอ Approve อยู่ก็ได้มาด้วยนะครับบางทีเราแบบเฮ้ยคำแปลนี้ไม่ใช่อ่ะขอส่งคำแปลใหม่เข้าไปแล้วเราลง Force Update ดูนะครับเขาจะไปโหลดมาให้แล้วก็ระบบก็จะอัปเดตให้นะครับ โอนเงินนะครับฝรั ่งแทบไม่ค่อยซื้อผ่านโอนเงินกันนะครับเพราะมันวุ่นวายยุ่งยากแต่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มโอนเงินกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนไทยใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันยังยากอยู่ก็โอเคก็อาจจะตั้งค่าบัญชีธนาคารอันนี้เป็นฟีเจอร์มาตรฐานนะครับส่วนการแจ้งเงินแจ้งโอนเงินก็เป็นไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ก็ได้คือส่งอีเมลส่งไลน์ส่งอะไรกันนะครับแต่ถ้ามันแทร็กยากขึ้นมันก็มีปลั๊กอินที่ตัวฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับตัวฟรีอันนี้ออกตัวก่อนเพราะว่าอันนี้ของเขาทำมาเขามีทั้งฟรีทั้งเสียตังค์นะครับของผมเนี่ยก็มีทำซื้อคอนเฟิร์มโปรเสียตังค์ไว้เหมือนกันแต่ว่าถือว่าตัวฟรีก็มีก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อช่วยในแง่ว่าทำให้คนอ่ะแจ้งชำระเงินง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปอีกสเต็ปนึงนะครับตอนนี้น่าจะไม่เกินปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถติดต่อกับกสิกรได้นะครับว่าขอเป็น QR code payment ที่พอเราจ่ายเงินผ่าน QR code ปุ๊บระบบจะยิงค่ากลับมาที่เว็บเราอัตโนมัติตัดยอดให้ทำทุกอย่างเคลียร์ลิ่งให้เหมือนเราตัดบัตรเครดิตข้อเสียคือเซิร์ฟเวอร์เราต้องเป็น SSL ที่ไม่เปลี่ยนรหัสก็คือพูดง่ายคือใช้ Lesson Crypt ไม่ได้ใช้ตัวฟรีไม่ได้นะครับต้องเสียค่าอะไรนะค่าใบอนุญาตที่เป็น SSL นะครับอยู่ประมาณปีนึงไม่กี่พันนะครับก็ถ้าอยากจะได้ระบบแบบนั้นนะครับกับอาจจะต้องมีคนที่มาทำเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะทำแต่ว่ามันยังไม่ง่ายแค่จะบอกว่ามันทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็ลองถามมาดูได้นะครับผมอาจจะชี้เป้าให้ไปจ้างฟรีแลนซ์คนนู้นคนนี้ที่เขารับทำอยู่นะครับก็สุดคือมันทำได้นะครับแต่ยังไม่ค่อยง่ายครับทีนี้การตัดบัตรล่ะนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ถ้าตัดบัตรได้ยอดขายก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้าตัดบัตรแล้วผ่อนได้ด้วยก็ยิ่งยอดขายได้เยอะขึ้นง่ายขึ้นนะครับเจ้าหลักๆที่ดังๆเนี่ยผมก็มีประมาณเนี่ย 3-4 เจ้าที่เราใช้นะครับคือหลักๆเลยก็คือคนที่เขารับบริการพวกนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นโอมิเซะนะครับก็เขาคิดอยู่ 3.65% อะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายนะพอบวกแวดบวกอะไรเนี่ยไม่ค่อยต่างกันนะครับก็ตกสุดท้ายก็คือต้องทำใจเลยว่าถ้ายอดขายเราไม่ถึงเดือนละล้านเนี่ยค่าธรรมเนียมก็โดนประมาณเนี้ย 4% นะครับถ้าเกินเดือนละล้านต่อรองได้นะครับเดือนละล้านถึงจะสมัคร 2C2P ได้จะได้อยู่ประมาณ 2.2 อะไรเงี้ยนะครับ 2C2P แต่ว่าถ้ายอดไม่ถึงเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะเขาขี้เกียจเปิดให้เรานะครับเซลล์ของแต่ละเจ้าเขาก็มี KPI เขาเกิดเปิดให้เว็บเยอะๆแล้วมันไม่มียอดเขาก็ขี้เกียจเปิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยง่ายนะครับเนี่ยถ้าเกิดไปติดต่อกับธนาคารต่างๆเองก็จะมีนะครับคนที่เขาทำปลั๊กอินที่เชื่อมกับธนาคารพวกนี้ไว้นะครับมีบูทเพรสนะครับแต่นี่คือเสียตังค์แต่ถ้าเดฟเองผมว่ายังไงก็แพงกว่าเขาแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองไปติดต่อเขาดูได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทีนี้คนไทย
เวลาส่งของเรายังไม่ได้มีระบบอัตโนมัติเหมือนฝรั่งเท่าไหร่นะครับ WooCommerce ถ้าเกิดใครไปลงปลั๊กอินเนี่ยจะเจอว่าเราเชื่อมกับ UPS ก็ได้เชื่อมกับ FedEx ก็ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นของไทยมันยังไม่ค่อยได้นะครับพอไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็เลยต้องทำวิธีการแจ้ง tracking ให้ลูกค้าเองใช่มั้ยแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็คือในบันทึกคำสั่งซื้อเนี่ยจริงๆในออเดอร์แต่ละออเดอร์ด้านขวาเนี่ยเราใส่โน้ตเข้าไปได้นะครับโน้ตพวกนี้เราตั้งให้ได้ด้วยนะครับลองไปดูตั้งว่าส่งถึงลูกค้านะครับถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะมีเมลส่งไปถึงลูกค้าว่านี่มีอัปเดตออเดอร์คุณนะคุณได้แล้วแต่เราเลยเราอยากเราใส่โค้ดใส่ HTML ใส่รหัสอะไรก็ได้นะครับให้เขารู้สึกว่าเขาคลิกแล้วเขาไปเจอคำสั่งซื้อได้ถ้าเป็นของ Curly ก็ดีหน่อยนะของ Curly เนี่ยเราคลิกปุ๊บเราก็ไปที่ปลายทางแล้วมันก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นสถานะถึงไหนแล้วใช่ไหมถ้าของไปรษณีย์ก็อาจจะต้องไปที่หน้าไปรษณีย์ก่อนอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือปลั๊กอินฟรีที่ก็ทำมารองรับของคนไทยอันนี้ก็คนไทยเขียนให้นะครับก็เจ๋งดีนะก็ลองได้นะครับอีกเจ้าหนึ่งชื่อ Aftership อันนี้โหดกว่า Aftership เนี่ยไม่ได้มานั่งแทร็กเป็นรายๆ Aftership จะใช้วิธีเขามี KPI เชื่อมกับไปรษณีย์เชื่อมกับ Curry เชื่อมกับอะไรแล้วดึงข้อมูลพวกนี้ใส่เข้ามาในระบบของเขาเหมือนเก็บแทนเราพอลูกค้าล็อกอินเข้ามาพอเขาเช็คปุ๊บสเตตัสก็ไม่ได้ไปดึงเรียลไทม์หรอกแต่ว่าดึงจากที่ที่เขาเก็บไว้ให้นะครับข้อดีก็คือมันก็เลยเข้าชุดกับเว็บเราดีสวยดีข้อเสียคือถ้าเรามีเยอะเสียตังค์เยอะนะครับเยอะจนอาจจะไม่คุ้มกันเลยถ้าเกิดเราส่งเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะเลือกวิธีเอานะครับอันนี้คือเลือกแจ้งวัสดุนะครับร้านค้าหลายภาษามีคนถามมาตลอดอยากทำนะครับผมเองเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยตอนนั้นทำให้ของแมงป่องเมื่อก่อนเขาจะทำพวกช็อปที่มันเป็นพวกขายของที่เป็นอะไรนะเขาชื่อกิฟต์แมนช็อปอะไรเนี่ยนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีแล้วมั้งก็ใช้ WooCommerce ใช้ WPML นะครับอืดมากเซิร์ฟเวอร์หนักมากนะครับแล้วก็จะเจอปัญหาที่ไอ้ตอนที่เราทำครั้งแรกเราไม่เคยคิดหรอกนะครับสินค้ายอดนิยมของคนไทยกับของฝรั่งเหมือนกันหรือเปล่านะครับรูปภาพแบนเนอร์โอ้ตอนที่เราออกแบบมีดาราคนนี้มาใส่คำพูดใส่โปรยคำแบบนี้แต่พอเป็นของขายคนจีนเราไม่อยากได้คนนี้เราอยากจะเปลี่ยนนะครับแปลว่าเราก็ต้องคิดว่าภาษาแต่ละภาษารูปภาพแบนเนอร์ไม่เหมือนกันสินค้ายอดนิยมไม่เหมือนกันส่วนลดโปรโมชั่นที่จะให้กับคนจีนคนไทยคนฝรั่งไม่เหมือนกันนะครับอีเมลที่จะส่งให้ลูกค้ามันอาจจะไม่ใช่แค่ภาษาอาจจะเป็นเรื่องการอัปเดตอะไรต่อมีอะไรก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับ บทความเนื้อหาคำข้อความยิงแค่ข้อความในเมนูที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็ทำให้เว็บหลายภาษาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากแล้วเพราะว่าเลย์เอาท์หนึ่งที่เคยสวยในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอาจจะไม่สวยในอีกภาษาหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือช่องทางซัพพอร์ตนะครับถ้าเป็นเว็บภาษาไทยเราอาจจะอยากให้เขาติดต่อผ่านไลน์นะครับเว็บภาษาจีนเราอยากให้เขาผ่านวีแชทอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เคยคิดนะและถ้ามันไม่มีข้อมูลพร้อมนะแปลว่าอย่าเพิ่งทำเลยนะครับทำแล้วงานไม่จบแน่นอนเพราะผมเองเนี่ยก็คือเจอปัญหาเหล่านี้มาเยอะมากสุดท้ายคือหลังๆก็คือถ้าลูกค้าไม่พร้อมสัก 80-90% ของเนื้อหาแต่ละภาษานะก็คือไม่ทำดีกว่าทำร้านแต่ละร้านแยกกันไปเลยเมื่อไหร่พร้อมแล้วค่อยเปิดอีกร้านนะครับเพราะไม่งั้นนะมันก็จะเจอปัญหาเนี้ยว่าเราคิดระบบแทบตายเลยแล้วมันไม่มีคอนเทนต์มาลงนะครับแต่ถ้าอยากทำจริงๆเท่าที่ผมทำมาเนี่ยผมคิดว่า2ตัวเนี้ยเจ๋งนะครับพอลิเรียงมีตัวฟรีแต่ถ้าจะทำจริงก็ใช้ตัวเสียตังค์เถอะนะครับเจ๋งกว่าเบาที่สุดแล้วแล้วก็แพงนะครับแล้วมันอยู่ PML เสียเงินแต่ว่าถือว่าถูกกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับแต่แน่นอนพอเราอยากได้ภาษา2ภาษาเนี่ยถ้าเรามีฟีเจอร์อื่นนะครับบางทีไอ้ปลั๊กอินพวกนี้ไม่รองรับฟีเจอร์อื่นก็จะมีปัญหาตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าเราต้องคำนวณเยอะมากเลยถึงจะทำร้านค้า 2-3 ภาษาได้นะครับล็อกอินด้วยโซเชียลนะครับคนไทยนิยมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาล็อกอินด้วยโซเชียลได้ก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวที่ผมว่าเวิร์กคือมันก็จะมีหลายตัวมากนะแล้วผมก็ซื้อมาเยอะมากเลยพอ Facebook เปลี่ยนเวอร์ชันไอ้บางตัวมันก็ไม่อัปเดตมันก็ทิ้งไปนะครับบางตัวมันก็บางตัวแจกฟรีแล้วสุดท้ายมันก็เนี่ยไม่ดูแลต่ออะไรเงี้ยครับก็เลยกลายว่าที่ผมว่ามันลงตัวเนี่ยก็มีแค่2ตัวเนี้ยนะครับคือถ้าใช้ Facebook อย่างเดียวตัวบนเนี่ยเจ๋งมากเลยไม่รู้มันเขียน API ของมันยังไงมันสามารถดึงรูปทําเนียวมาใส่ได้ด้วยนะครับสวยดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายโซเชียลเนี่ยผมว่าของ Next 10ที่เขาทำ Smart Slider เนี่ยอันนี้ก็เจ๋งนะครับคือมันดูง่ายๆแต่ว่าสุดท้ายคือมันฟีเจอร์มันเยอะนะครับมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยแนะนำ2ตัวนี้นะครับทีนี้คีย์เวิร์ดคือถ้าเราล็อกอินด้วยโซเชียลนะครับกลายเป็นว่าลูกค้าผมเจอปัญหาว่าพอเรามีหลายโซเชียลลูกค้าของเขาเนี่ย
จำไม่ได้ว่าเคยล็อกอินผ่านอะไรก็ล็อกอินใหม่ล็อกอินมาด้วย Facebook ทีนึงก็เจอว่าอ๋อฉันมีแอคเคาท์นึงล็อกอินด้วย Google ก็เจออีกแอคเคาท์นึงนะครับแล้วก็บอกว่าแอคเคาท์นี้ทำไมไม่สามารถใช้สิทธิ์ของแอคเคาท์นี้ได้อะไรเงี้ยคือลูกค้าไม่รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังถ้ามันมีหลายโซเชียลมันอาจจะไม่เวิร์คอย่างที่คิดก็ได้นะครับโอเคเมื่อกี้คือเรื่องของที่เราต้องเจอของคนไทยนะครับทีนี้ในแง่ของระบบนะครับระบบทั่วๆไปเนี่ยเราจะเจอปัญหาบ่อยมากเลยก็คืออีเมลส่งไม่ผ่านนะครับเพราะอะไรเพราะเราใช้แชร์โฮสต์นะครับแชร์โฮสต์ในเมืองไทยเนี่ยหรือแม้กระทั่ง VPS ในเมืองไทยหลายๆเจ้านะครับหลักการของเขาก็คือโฮสติ้งมันอยู่ในเมืองไทยนะครับพออยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยมันมีเน็ตที่ออกไปข้างนอกเราเรียกว่าเน็ตนอกนะครับออกไปเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกแล้วเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกเนี่ย ก็อะไรอ่ะค่อยส่งเมลหรือค่อยอะไรต่อมีอะไรนะครับทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ในไทยแล้วเราจะไปใช้บริการส่งเมลของเมืองนอกมีปัญหาถ้าเซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยอยากจะแชร์ขึ้น Facebook แล้วบางที Facebook เข้าเว็บเราช้าก็รูปไม่ขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าเท่าที่ลองมาเซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยไม่เคยเวิร์คเลยนะครับย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปสิงคโปร์เนี่ยเวิร์คสุดแล้วนะครับอ่ะงั้นดูข้อก่อนนะครับไล่ทีละข้อเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปส่งเมลติดสแปมเพราะอะไรเพราะการจะส่งเมลไม่ให้ติดสแปมเนี่ยมันต้องไปรีจิสเตอร์อะไรบางอย่างไวลิสต์นะครับคือมันต้องตั้งค่าที่ดีพอสมควรนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราจะแบบว่าฉันตั้งเซิร์ฟเวอร์มาปุ๊บแล้วก็ส่งแล้วก็ไม่ติดสแปมอันนี้ยากถ้าเราใช้แชร์โฮสต์เราทำตัวดีนะครับแต่คนอื่นที่อยู่ในแอคเคาท์เดียวกับเราเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเราทำตัวไม่ดีส่งเมลสแปมมั่งอะไรมั่ง IP ทั้ง IP ก็โดนแบล็คลิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปัญหาอีกนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายว่าคำแนะนำคืออย่าไปใช้เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปส่งเมลเลยนะครับการจะส่งเมลไม่ติดสแปมเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ส่งเมลดีๆนะครับซึ่งก็อาจจะแนะนำเนี่ย Gmail เมลกัน Amazon อะไรเงี้ยนะครับ Gmail ก็คือดีและฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเราส่งเกินสักเวลาจริงๆลิมิตมันอยู่ที่500เมลต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดเท่าที่ลองมาเกิน100เมลเนี่ยก็มีปัญหาละนะครับเมลกันเดือนเกิน1เดือนนึงเกิน 10,000 เมลอาจจะเริ่มมีปัญหานะครับAmazon เท่าที่ผมได้สิทธิ์มาได้ประมาณ 60,000 เมลยังไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ว่า Amazon SES เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้ของดีตลอดนี่หรอป่ะจริงๆเราอาจจะส่งเมลแค่วันละ5เมลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็เลยกลับมาที่คำถามว่าดังนั้นแนะนำให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์แล้วก็ปลั๊กอินก็เลยแนะนำตัวที่มันเอาไว้เชื่อมกับไอ้พวกนี้นะครับ Post HTTP เนี่ยเชื่อมได้หมดเลยนะครับเชื่อม Gmail ก็ได้เมลกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ของ Amazon ก็ใช้ Amazon โดยเฉพาะนะครับทีนี้นอกจากการส่งเมลผ่านไม่ผ่านนะครับส่งเมลแล้วมันยังสวยไม่สวยด้วยนะครับเมลทั่วไปที่มาจาก WooCommerce ไม่ค่อยสวยนะครับเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมก็ลองซื้อมาหลายปลั๊กอินเหมือนกันแล้วมาเจอว่าปลั๊กอินฟรีตัวนี้ดีที่สุดเลยเจ๋งกว่าปลั๊กอินเสียตังค์อีกนะครับชื่อ Cadence อะไรเนี่ย WooCommerce Email Designer นะครับมันจะมีเทมเพลตเริ่มต้นให้นะครับแล้วเราก็ไปปรับแต่งคำปรับแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับที่ดีเพราะว่าข้อความในเมลอะบางทีบางร้านเนี่ยเราตั้งไม่เหมือนกันบางทีเราอยากจะแบบว่าใส่อะไรในเมลนิดนึงพอเราส่งไปปุ๊บโอนเงินแล้วแจ้งอันนี้มานะหรือว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะส่งของให้หรือบางร้านเราอาจจะต้องเช็คสต็อกก่อนแล้วค่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายคือบางทีเราต้องการปรับแต่งคำแต่เราไปแปลคำแปลใหม่มันก็ไม่ make sense นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไอ้ตัวนี้มันปรับแต่งคำได้ทุกเมลนะครับเมลตั้งแต่แบบส่งของยังไม่ส่งของซื้อมาก่อนยังไม่โอนเงินโอนเงินแล้วยังไม่ส่งของหรือส่งของแล้ว tracking คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับคือมันปรับแต่งได้เยอะเพราะฉะนั้นก็จะเชียร์ว่าถ้าจะใช้ตัวนี้มันก็คล่องตัวดีนะครับ อย่างที่บอกถ้ามันเหมือนมาเฉลยปลั๊กอินเท่าที่เราหามานะเท่าที่เราเจอเพราะฉะนั้นบางทีถ้ามันเยอะมากผมก็ไม่เชียร์ว่าต้องมานั่งจดนะก็ไปดูในสไลด์ที่เดี๋ยวให้โหลดไว้ดีกว่านะครับเห็นหลายคนนั่งจดอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับWooCommerce ถือว่าต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ดีนิดนึงนะครับก็เลยบอกว่าแนะนำ VPS VPS เริ่มต้นประมาณสักเดือนละ100 200นะครับคือจะทำร้านออนไลน์แล้วอ่ะถ้าเกิดไม่ลงทุนเลยอ่ะผมว่าไม่เวิร์คนะครับคือสุดท้ายเนี่ยอยากให้มันเสถียรเนี่ยถ้าใช้ VPS มันจะไม่มีปัญหายุ่งยากอย่างที่เราเจออยู่นะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าลูกค้ามีสินค้าสักหลักพันนะครับเซิร์ฟเวอร์สักหลัก100ต่อเดือนเนี่ยกำลังน่าสนใจนะครับก็ไม่ถือว่าแพงมากสำหรับเขาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเนี่ยบอกว่าอย่าใช้แบบแชร์เลยนะครับไม่เวิร์กนะครับทีนี้มันก็จะมีว่าแล้วตกลงเซิร์ฟเวอร์ที่ฉันใช้อยู่มันดีจริงหรือเปล่า WooCommerce มีให้นะครับแต่ทั่วไปเราไม่ค่อยรู้นะครับไปที่เมนู WooCommerce แล้วก็ดูที่สถานะหรือสเตตัสนะครับมันจะติ๊กเลยแรมพอไหมเมมโมรีพอไหมพื้นที่อัปโหลดพอไหมนะครับถ้ามันติ๊กผ่านมาก็โอเคถ้ามันไม่ผ่านมันแปลว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับเราจะได้ลองติดต่อเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเราจะได้เช็คก่อนนะครับไม่งั้น
อย่างของผมเนี่ยบางทีตอนนั้นเคยใช้แบบเซิร์ฟเวอร์เทพมากเลยเอ้ยเราก็จ่ายแพงแล้วนะทำไมมันแย่จังพอมาเช็คดูเอ้าเราเปิดเมมโมรีให้มันน้อยไปหน่อยนึงพอเราไปอัพเมมโมรีขึ้นปุ๊บโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เร็วขึ้นมากเลยอะไรเงี้ยมันเล็กน้อยแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเรื่องใหญ่ที่กระทบเว็บเรานะครับก็ลองดูที่เป็น VPS แล้วก็เช็คก่อนว่ามันผ่านไม่ผ่านนะครับส่วนความปลอดภัยแน่นอนยุคนี้ต้อง SSL หมดแล้วนะครับก็คือเวลาเข้าเว็บต้องเป็น HTTPS นะครับถ้าจะไปเชื่อมกับ Facebook ล็อกอินก็ต้อง HTTPS แล้วนะครับถ้าจะไปจ่ายเงินหลายๆที่ก็บังคับแล้วนะครับก็ยังไงก็แนะนำให้ใช้นะครับส่วนประสิทธิภาพต้องมีแคชอยู่แล้วนะครับ ในยุคหลังก็จะเจอตัวนี้ Optimize Auto Optimize เมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าแคชแค่ตัวใดตัวหนึ่งจบแล้วก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมี Auto Optimize ได้อีกตัวนึงอ่ะอันนี้ผมว่าคนเขียนนี่เก่งที่สุดในบรรดา Plug In Cache ละนะครับอาจจะเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนแล้วก็จะใช้ที่เหลือนี่ตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้เชียร์อย่างยิ่งนะครับ Auto Optimize ทีนี้ จะเห็นว่ามันก็เลยต้องมีอะไรทำเยอะนะสถิตินะครับถ้าเมื่อก่อนเราใส่แค่ Facebook อย่างเดียว Facebook Pixel ก็จบเราใส่ Google Analytics ก็จบเดี๋ยวก่อนจะหลับขอเช็คหน่อยว่าใครเคยติด Google Analytics ในเว็บตัวเองบ้างยกมือนิดนึงน่าจะเกือบทั้งหมดใครติด Facebook Pixel ในเว็บตัวเองนะครับทีนี้พอเราติด2อันถ้ามันมีแค่2อันก็ยังพอถูถ่ายนะก็รู้สึกว่ามันโค้ดเริ่มลบถ้ามันมีมากกว่านั้นนะครับบางทีเราอาจจะมี Analytics แบบอื่นหรืออาจจะมีการ Track Event นะครับยุคหลังเนี่ยGoogle ได้พัฒนาขึ้นมาชื่อว่า Google Tag Manager นะครับเขาบอกว่าเราแค่ลงแท็กเดียวนะครับแต่หลักการไม่ได้ต่างกับที่เราติดอยู่นะติดอยู่ใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับหลักการมันก็แค่ว่าพอเราใส่ Tag Manager นะครับแล้วเราค่อยไป manage ที่เหลือในหน้าของ Google นะครับอย่างเช่นว่าเราใส่ Tag Manager ไว้ก่อน Google ก็จะไปเช็คว่านี่หน้า Home มั้ยนะหน้า Home ฉันอยากจะเช็คว่ามี Pixel มี Google Analytics แล้วอาจจะเช็คว่ามีคนคลิกอะไรบ้างด้วยอีกสคริปต์อีกอันนึงแล้วก็อยากจะเช็คด้วยสคริปต์อีกอันนึงอะไรเงี้ยพอไปหน้าสินค้านะครับอยากจะเช็คสคริปต์อีกทั้งหมด3อันอะไรเงี้ยนะครับพอไปหน้าเช็คเอาท์อยากจะเช็คสคริปต์4อันอะไรเงี้ย Google Tag Manager จะเป็นตัวจัดการให้เรานะครับมันสามารถตั้งเงื่อนไขได้ว่าเจอหน้าไหนเจออีเวนต์แบบไหนนะครับแล้วอยากจะเอาแท็กไหนเนี่ยแตะเข้าไปอีกนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปแท็กซับซ้อนมันไม่จำเป็นนะถ้าไม่ได้แท็กซับซ้อนผมว่า2อันนี้ก็เยอะสุดๆแล้วนะครับแต่ถ้าแท็กซับซ้อนเช่น user เข้ามาหน้านี้สครอลนานมั้ยอยู่นานไหมนะครับแล้วก็อ่านอย่างที่เราคิดไหมนะครับสมัครอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าคือมันก็คล้ายๆโกแบบหนึ่งแหละแต่ว่าไอ้แท็กแมเนจเจอร์มันจะมีอีเวนต์ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยู่นานเกินไปเด้งอะไรหาเขาหน่อยหรือบันทึกบางอย่างเก็บไว้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันจะสามารถสร้างอะไรเพิ่มเติมได้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นยุคนี้ก็คือใช้แท็กแมเนจเจอร์นะครับที่เหลือไปแมเนจบน Google เอานะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าอยากทำก็มีปลั๊กอินรออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ปลั๊กอินก็คือเอาโค้ดไปแปะธรรมดานะครับไม่ได้ต่างกันแล้ว performance ก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับ ต่อไปเป็นพวกเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกนะครับถ้าเราเริ่มรันร้านจริงๆจังๆสินค้าเริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงใครสินค้าน้อยกว่า500ชิ้นบ้างที่มีเว็บแต่น้อยกว่า500ชิ้นน้อยกว่าก็คือไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะโอเคใครมากกว่า500ถึง 1,000 โอเคนะครับใครที่เกิน 1,000 ชิ้นยกมือโอ้โหนี่คือทำทุกสเกลเลยใช่ไหมข้างหน้า นะครับใครที่เกินสัก 5,000 ชิ้นยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่โอเคนะครับอันนี้สูงสุดเท่าไหร่ครับเนี่ย 10,000 ชิ้น 20,000 8,000 อ๋อโอเคนะครับเป็นตัวเลขที่ผมว่ายังน่าสนใจสำหรับบูคอมเมิร์ซอยู่นะครับสินค้าหลักร้อยเนี่ยเท่าที่ผมลองมาเนี่ยคือจริงๆนะต้องบอกหลักการก่อนบูคอมเมิร์ซสินค้าทุกอย่างเราอินพุตเราเอ็กพุตได้นะครับเราสามารถ export มาทำบน Excel ได้แล้ว import กลับเข้าไปได้แต่พอทำจริงอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากใช้มันเหนื่อยมันขี้เกียจนะครับอยากจะแบบดูภาพรวมแล้วก็กดๆๆอัปเดตเลยนะครับตัวที่แฮปปี้ที่สุดเท่าที่ผมลองมาก็คือ Bound Edit นะครับ WooCommerce Bound Edit แต่ว่ามันเสียตังค์ด้วยหน้าตาก็ไม่สวยด้วยนะครับแต่ดีมากนะครับคือมันจะเหมือนทำตัวเป็น Excel อ่ะแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยากจะแก้ตรงไหนก็แก้อยากจะฟิลเตอร์เฉพาะproduct ราคาเท่านี้อยากจะฟิลเตอร์เฉพาะอันนี้มาเปิดโปรโมชั่นเปิดอะไรเงี้ยโอ้ก็ใช้ผ่านตัวนี้ทีเดียวจบเลยนะครับ แต่ทีนี้ถ้ามันมากกว่านั้นหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับไป manage บนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับ manage หลังบ้านก็เหนื่อยผมก็เลยจะแนะนำว่าใช้ product CSV suite เนี่ย import suite เนี่ยของ WooCommerce เองนะครับก็ถือว่าใช้ง่ายสุดแล้วนะครับ export ออกมาได้ Excel file นะครับแต่ถ้าเราเปิดด้วย Excel เลยกับไฟล์ที่มีชื่อภาษาไทยจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ
ส่วนใหญ่ผมก็จะเชียร์ว่างั้นไปเปิดด้วย Google Sheet ไปละกันนะครับคือ Google มันก็จะมี Google Sheet ที่เราเอาขึ้นเว็บนะครับเพราะนั้นเราใช้ปลั๊กอินตัวนี้ปุ๊บได้ไฟล์ออกมาเอาขึ้นเว็บที่เป็น Google Sheet เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการแก้นะครับบางทีเราไม่ได้ต้องการแก้อะไรอาจจะแก้สต็อกนะครับอาจจะแบบว่าเหมือนมีสินค้าอยู่หมื่นชิ้นนะครับเราอยากจะปรับสต็อกทั้งหมดนะเท่านี้เราไปทำบน Google Sheet หรือทำเหมือนอารมณ์ Excel อ่ะมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเรามาทำหลังบ้านมันจะเหนื่อยมากนะครับเพราะนั้นผมก็เชียร์ว่าใช้ปลั๊กอินพวกนี้ Export Import มาง่ายกว่านะครับอีกตัวนึงนะครับมีทั้งฟรีและเสียเงินก็ใช้ยากกว่าแต่มันก็คงดีนะครับคือมันไม่ใช่แค่สินค้ามันมียอดซื้อยอดขายจำนวนผู้ซื้อสมาชิกกี่ระดับอะไรเงี้ยออินพอร์ตนี่ทำได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็ใช้ยากเหมือนกันนะครับตัวข้างบนใช้ง่ายกว่า ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งอันนี้เป็นปลั๊กอินเล็กๆเลยนะที่สนุกมากเพราะว่าเราจะเจอปัญหาบางทีลูกค้าบอกซื้อแล้วทำไมไม่เห็นในหน้าสมาชิกหรือข้อมูลอะไรบางอย่างมันผิดอะไรเงี้ยเราสามารถทำตัวเองเนี่ยเป็นลูกค้าได้เลยนะครับถ้าเราใช้ปลั๊กอินอันนี้ซึ่งฟรีด้วยนะก็คือ user switchingเราก็สามารถสวิตช์เป็นลูกค้าคนนั้นนะครับเราไปดูนี่ออเดอร์เขาเป็นยังไงหรือบางทีเราอยากจะไปเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างให้เขานะครับก็ล็อกอินเป็นเขาเลยแล้วก็เปลี่ยนได้หมดนะครับ คูปองเนี่ยคูปองก็เป็นหนึ่งในความยากของ WooCommerce นะครับเพราะว่าผมเจอลูกค้าหลากหลายที่เขาแบบบางคนก็อยากได้โปรโมชั่นแปลกๆซื้อ1แถม1ซื้ออันนี้แถมอันนู้นอะไรเงี้ยครับไอ้พวกซื้อแล้วแถมเนี่ย WooCommerce ไม่รองรับนะฮะยากแต่ถ้าประเภทแบบส่วนลดนะฮะหรือว่าลดกลุ่มนี้อะไรเงี้ยอันนี้ง่ายนะครับคือก็เลยบอกว่า WooCommerce เนี่ยมีระบบคูปองอยู่แล้วแล้วก็ดีด้วยนะนะครับแต่ถ้าอยากได้อะไรแปลกๆนะครับเท่าที่ผมลองมาผมว่าตัวเนี้ยเจ๋งสุดนะครับ Exchange Coupon Feature Pro มีคำว่าโปรก็เสียตังค์อยู่แล้วนะครับที่มันเจ๋งเพราะอะไรเช่นตั้งเงื่อนไขซับซ้อนนะครับซับซ้อนนี่เดี๋ยวคงต้องไปดูว่ามันคืออะไรนะครับแต่ที่พวกแถมกับซื้อ1แถม1อันเนี้ยเจอปัญหาบ่อยมากนะครับเพราะคูปองปกติมันไม่รับอยากจะซื้ออันนี้แล้วแถมอันนู้นอะไรเงี้ยตัวนี้รับนะครับหรือประเภทแบบว่าถ้าเงื่อนไขถึงลดให้เลยไม่ต้องมากรอกคูปองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีตั้งเงื่อนไขรอไว้อยู่แล้วนะครับลูกค้าที่อยากจะซื้อเฉพาะหมวดนี้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็หมวดนี้ร่วมกับหมวดนี้อะไรเงี้ยนะครับคือลดให้เลยนะครับหรือบางทีอยากจะแบบว่าผมไปตั้งเงื่อนไขอย่างที่อื่นเช่นใช้เงินสดมั่งใช้อะไรแล้วลดให้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้มีอีกเรื่องแต่ว่าสุดท้ายคือเราตั้งเงื่อนไขแปลกๆแล้วไม่ต้องการให้เขาอ่ะมาวุ่นวายกับระบบนะครับไม่ต้องการว่าต้องมากรอกต้องมาอะไรนะครับเพราะมันก็จะมีดราม่าอีกอันนึงที่แบบว่าเนี่ยฉันซื้อไปแล้วแต่ฉันเพิ่งไม่เห็นคูปองคุณช่วยลดให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีบางรายที่เขาบอกว่าลดให้เลยเป็นออโต้คูปองในปลั๊กอินตัวนี้ก็ติ๊กออโต้คูปองแล้วก็พร้อมใช้เลยนะครับ ทีนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกเฉพาะด้านแล้วนะครับคือขนาดเมื่อกี้ไม่ค่อยเฉพาะด้านก็ยังเห็นว่ามีเรื่องให้ทำเต็มไปหมดเลยนะครับเท่าที่ผมทำมาแล้วเว็บนึงเนี่ยต้อง 20-30 ปลั๊กอินอ่ะหนีไม่พ้นเลย WooCommerce นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะเมนเทนยากนิดนึงนะครับแต่ว่าการเมนเทนนี้ไม่ได้อยู่เซสชันนี้นะเดี๋ยวจะมีคุณบอยนะครับมาพูดต่อนะครับเรื่องว่าสุดท้ายเราจะเมนเทนมันยังไงนะครับแต่อันนี้คือพูดแบบว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วเราแก้มันยังไงนะครับโจทย์เฉพาะด้านอันนึงก็คือตอนผมทำเว็บให้ลูกค้าอยากจะได้การที่มีเลือกสีได้ตัวนี้เราจะเรียกว่า swatch นะครับ swatch ก็คือไอ้พวกชุดสีมั่งอะไรมั่งหรือเป็นรูปเป็นลายหินอ่อนลายนู้นลายนี้นะครับถ้าเป็นด้านซ้ายคือ WooCommerce ปกติระบบมันรองรับแต่มันอาจจะไม่สวยนะครับด้านขวาคือพอผมปรับให้ลูกค้าอ่ะมันก็จะสวยขึ้นก็ใช้ตัวเนี่ย variation swatch นะครับแต่ swatch ที่ออกตัวแบบว่ามีเยอะมากนะฮะคือนอกจากตัวนี้ก็มีอีกเพียบเลยเพียงแต่ตัวนี้ดูหน้าตาดีก็เลยโอเคก็ยอมนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับก็มีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับแต่ว่าบทเรียนที่ได้จากเรื่องสวอชก็คือถ้าเรามีเยอะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับสินค้าเนี่ยตอนนั้นทำให้ลูกค้าเขาก็บอกว่ามีอันนี้ปุ๊บมีรุ่นมีสีมีขนาดมีอะไรกลายเป็นว่าลูกค้านี่ต้องเลือกอยู่ประมาณ 4-5 อย่างก่อนที่เขาจะสั่งซื้อได้กลายเป็นว่ามันไม่ง่ายนะครับกลายเป็นว่าลูกค้าคือเจ้าของร้านเนี่ยกลายเป็นว่าทำไมมันไม่ได้ใช้ง่ายแล้วก็ลูกค้าไม่ได้แฮปปี้อย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเราให้ตัวเลือกเขาเยอะไปนะครับตัวเลือกที่ดีมันควรจะมีอยู่แค่1หรือ2ระดับพอแล้วนะครับถ้ามันมากกว่านั้นน่ะเราควรจะแตกออกมาเป็นสินค้าคนละชิ้นไปเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเห็นรูปสวยฉันอยากจะซื้อละนะครับในขณะที่ของเก่าของลูกค้าผมเนี่ยเขาก็แบบเห็นรูปสวยโอ้โหฉันต้องมานั่งเช็ครุ่นก่อนจะมานั่งสีก่อนมานั่งอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสวอตสีขนาด
ไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วจะดีนะครับอาจจะแบ่งออกมาก็ได้นะครับบางเจ้าก็ตั้งกฎเลยว่าเอาแค่ขนาดให้เลือกนะครับสีเนี่ยเวลาเราดูผ่านหน้าเว็บเนี่ยมันสวยเห็นสีแดงก็อยากจะคลิกซื้อสีแดงเห็นสีน้ำเงินก็อยากจะซื้อน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วต้องมานั่งเลือกสีน้ำเงินขนาดอะไรกลายเป็นว่ามันซับซ้อนนะครับบางรายก็จะกลายเป็นว่ามาเลือกขนาดแค่ข้างในนะครับสีนี่เห็นตั้งแต่ข้างหน้าแล้วก็มีเหมือนกันนะครับ ทีนี้พอเป็นคนที่เริ่มเข้าระบบสั่งซื้อเยอะๆนะครับระบบที่เราสั่งซื้อเยอะๆมันจะต้องมีเลขออเดอร์รันข้อเสียของ WooCommerce คือเลขออเดอร์ของมันเนี่ยมันรันเป็น ID ซึ่งบางทีพอเราไปเขียนบล็อกเราไปทำนู่นทำนี่ ID มันรันกระโดดนะ ID มันไม่ได้รันต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดใครไปสังเกตดูการว่าออเดอร์มันเป็น ID ที่มันรันไม่ต่อเนื่องบางคนเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ในการไปทำกับระบบบัญชีเขารู้สึกมันไม่เวิร์กนะครับเขาก็เลยอยากจะตั้งเงื่อนไขเช่น WC มั่งอะไรมั่งใส่ตัวเลขรันนัมเบอร์ใส่ปีใส่อะไรของเขาไปนะครับก็มีตัวฟรีที่ชื่อ Sequential Order Number นะครับกับตัวเสียตังค์นะครับ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งตั้งเงื่อนไขได้ซับซ้อนกว่านะครับก็สำหรับคนที่ต้องการนะครับก็ใช้พวกนี้ไปนะทีนี้ตอนเช็คเอาท์นะครับพอเช็คเอาท์เนี่ยร้านบางร้านเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะเช่นมันยังซื้อไม่ได้ต้องส่งของรอติดตั้งหรือนัดวันอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันต้องการฟิลเพิ่มนะครับเช่นฟิลแบบว่าอ่ะบ้านคุณอยู่ไหนจะนัดติดตั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะต้องมีฟิลนะครับปลั๊กอินที่ดังที่ผมว่าเจ๋งสุดก็คือตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างดังเลยนะถามใครก็มีตอบตัวนี้นะครับก็คือเช็คเอาท์ฟิลเอดิเตอร์นะครับวงเล็บเช็คเอาท์แมเนเจอร์ครับตัวฟรีก็ได้ตัวเสียตังค์ก็ได้ตัวเสียตังค์ก็สามารถทำอะไรที่มันซับซ้อนแบ่งเซกชันซับซ้อนขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรากรอกได้แต่คำแนะนำคืออะไรลูกค้ายิ่งกรอกเยอะยิ่งไม่อยากซื้อนะครับคือฟีลลิ่งของคนที่แบบว่ามาหน้าเช็คเอาท์แล้วเนี่ยอยากจ่ายตังค์แล้วนะครับอย่าไปเบรกเขาด้วยการเฮ้ยห้ามจ่ายตังค์คุณกรอกก่อนอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งไม่อยากซื้อนะครับอีกโจทย์นึงนะครับถ้าเป็นร้านพวก B2B ทั้งหลายนะครับบางทีเขาไม่ได้ต้องการขายได้ทันทีเขาต้องการขอเป็นใบเสนอราคานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นลูกค้าผมอีกรายนึงนะอันนี้ทำมาหลายปีแล้วเกือบ 5-6 ปีแล้วมั้งนะครับเขาก็ใช้เนี่ยระบบที่เป็นใบเสนอราคาแทนนะครับลูกค้าก็ทำการเหมือนสั่งซื้อเข้าช้อปปิ้งการ์ดปกติแต่หน้าสุดท้ายแทนที่จะเช็คเอาท์นะครับก็กลายเป็นขอใบเสนอราคาแล้วก็กรอกอีเมลกรอกอะไรไปนะครับคนที่เป็นฝั่งแอดมินฝั่งนี้ก็ออกใบเสนอราคาให้เขานะครับก็ได้เหมือนกันก็จะมีตัวนี้ชื่อ WooCommerce Request Code นะครับตัวนี้ทำมานานละ จ่ายเงินส่วนมีส่วนลดหรือถ้าเป็นภาษาคนไทยก็คือจ่ายบัตรเครดิตชาร์จตังค์เพิ่ม คือจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นร้านค้าที่ไปใส่กับบริษัทบัตรเครดิตเราทำไม่ได้นะคือถ้าเกิดตามกฎหมายเลยเราไม่สามารถคิดเงินแพงกว่าราคาของเวลาที่คนซื้อผ่านบัตรเครดิตอันนี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าคนไทยก็ใช้กันจนชินแล้วนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ร้านค้าถ้าจะให้ถูกเป๊ะๆมันก็เลยกลายว่าถ้าคุณซื้อเงินสดเรามีส่วนลดให้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อบัตรเครดิตก็ได้ราคานี้นะครับไอการที่เราจะเลือก Payment Gateway แล้วมีส่วนลดตาม Payment Gateway นะครับก็มีปลั๊กอินเหมือนกันนะครับชื่อไออะไรนะ Payment Gateway Base Fee ฟรีก็คือค่าธรรมเนียมนะฟรี and X Discount ค่าธรรมเนียมหรือว่าส่วนลดนะครับตาม Payment Gateway นะครับเพราะนั้นบางคนก็คือตัดบัตรคิดราคานึงพร้อมเพย์คิดราคาหนึ่งอะไรเงี้ยฮะโอนเงินคิดราคาหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ตั้งเงื่อนไขได้เยอะขึ้นนะครับ marketplace นะครับมีแต่คนถามจริงๆ VDev มาออกบูธด้วยถ้าเกิดได้เข้าไปดูนะครับเขาก็มีคูปองด้วยชื่อโดกันบัคอินชื่อโดกันนะครับก็เคยใช้เหมือนกันแล้วก็ยังไม่ประทับใจนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นคนที่เหมือนเอาเขามาว่านะคือก็บอกรันโตนะครับว่าเมื่อกี้ก็ยังถามเขาเลยว่าเขามี success case เป็นเว็บใหญ่ๆไหมเขาก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมีเว็บไหนที่จะแนะนำเราอะไรเงี้ยผมก็ยังรู้สึกเฮ้ยคุณไปหาเถอะถ้าเกิดคุณทำได้ดีเราก็อยากซื้อของคุณอยู่แล้วนะครับคีย์เวิร์ดคืออะไรการเป็น marketplace แปลว่าเราทำตัวเหมือนคล้ายๆ viral shopping หรือเหมือนอะไรที่เป็นตลาดกลางๆนะครับแล้วคนอื่นน่ะนอกจากเอาสินค้ามาฝากเขาก็มีหน้าร้านของเขาพอซื้อปุ๊บเขาส่งของของอะไรบางทีเราอาจจะหักเปอร์เซ็นต์เข้าของเราอะไรเงี้ยอันนี้แนวคิดนี้เรียกว่า marketplace นะครับซึ่งเท่าที่ทำมายังไม่เคยเจอเวิร์กเลยผมลองปั๊กอินมาหลายตัวมากนะครับก็เลยมีแต่แนะนำถ้ามีใครถามในช่วงนี้ก็คืออย่าทำเลยยังไม่เทคโนโลยียังไม่พร้อมแล้วกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแค่สินค้าเยอะก็ยากแล้วนะครับอันนี้คือสินค้าก็เยอะเวนเดอร์ก็คือคนที่มาขายก็เยอะนะครับพอมันเริ่มเกินสักหลายหมื่นชิ้นเนี่ย
มันก็ยังไม่เหมาะกับสเกลของ WordPress เท่าไหร่นะครับและการเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ดูแลยากนะครับไอ้คนที่เอามาขายก็ระบบมันไม่โฟลว์อย่างที่คิดอะไรเงี้ยนะครับปัญหาจุกจิกเยอะก็เลยแนะนำนะครับอย่าทำเลยเผื่อใครจะมาถามโจทย์นี้อีกนะครับตอนนี้ผมว่าผมลองมาหลายปีนี้ยังไม่เคยเจอนะครับมีตัวที่ดังก็คือ WC Marketplace ที่ว่าดังเรื่องนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้สึกประทับใจขนาดนั้นนะครับ อันนี้เป็นเรื่องโค้ดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับคือประเด็นคือพอมาพูดรอบนี้จริงๆผมอยากจะแบบลงลึกเรื่องธีมเรื่องอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะลึกเกินไปนะครับก็เลยว่ามาแตะขอบมาหน่อยแล้วกันนะครับมันจะมีโจทย์ประเภทว่าจังหวัดอ่ะถ้าเราใช้ WooCommerce ปกติอ่ะจังหวัดมันไม่เรียงตามตัวอักษรนะมันไม่เรียงตามพจนานุกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายผมก็เลยก็เขียนเองให้มันเรียงเองนะครับเรียงตามที่เราต้องการก็เป็นสนิปเปตแปะไว้นะครับสนิปเปตคือเราเอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ในฟังก์ชัน .php ก็ได้นะครับหรือไปลง plugin my custom function แล้วก็เอาไอ้โค้ดก้อนนี้แปะเข้าไปโค้ดก้อนนี้มันแค่เรียงลำดับจังหวัดใหม่แค่นั้นเองนะครับมันจะเช็คว่าอยู่ในภาษาไทยหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในภาษาไทยก็เรียงให้กไก่ขไข่อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ที่มันเรียงตาม A B C นะครับเพราะฉะนั้นจะเจอบ่อยเลยมาเปิดมาปุ๊บอำนาจเจริญอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยนะครับแทนที่กไก่มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็อันนี้ก็เป็นสคริปต์แจกใครอยากเอาไปทำปลั๊กอินก็ได้นะแต่ผมว่ามันเล็กน้อยจนที่อยากทำเป็นปลั๊กอินก็เลยเป็นแค่สคริปต์แจกไว้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเมื่อกี้เราเรียกสนิปเปตนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับสามารถไปดูคู่มือของ WooCommerce ได้มันมีคำว่าสนิปเปตตัวนี้ให้นะครับ WooCommerce เนี่ยจะมีสนิปเปตเยอะมากเลยอย่างเช่นอยากจะเรียงลำดับสินค้าอยากจาก4คอลัมน์เป็น5คอลัมน์หน้าหนึ่งอยากจะมีกี่รูปแบบอะไรเงี้ยนะครับหรือสนิปเปตแปลกๆแบบโชว์สินค้าในหมวดอะไรในหน้าแรกบ้างอะไรเงี้ยคือมันจะมีคนอันนี้คือคู่มือจริงนะครับแต่มันจะมีคนที่เขาทำที่มาแนะนำเป็นเรื่องๆย่อยๆอีกนะครับแต่แค่คู่มือจริงของมันเนี่ยก็ให้มาพอสมควรแล้วนะครับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องโค้ดเนี่ยก็แนะนำให้เริ่มจากสนิปเปตก่อนนะครับเพราะมันง่ายสนิปเปตก็แปะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช้ได้เลยนะครับแต่ใครที่อยากจะลึกกว่าสนิปเปตนะครับก็ไปดูที่ธีมแล้วก็เทมเพลตแน่นอน WooCommerce จริง WooCommerce มันใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีด็อกให้เยอะมากนะครับด็อกของ WooCommerce เองเนี่ยมันจะมี WooCommerce Theme Developer นะครับหลักการใครในห้องนี้เคยเขียนธีมบ้างใครเคยแก้ธีมบ้างอ่ะยกมือนิดนึงเคยแก้ธีมก็มีนิดหน่อยนะครับหลักการใครเคยแก้ชายธีมบ้างใครเคยแก้ชายธีมโอเคเอางั้นคนเคยแก้ชายธีมก็น่าจะแก้ WooCommerce ใครเคยแก้ธีม WooCommerce บ้างแก้แบบเอามาเป็นชายธีมนะโอเวอร์ไลท์ธีมนะโอเวอร์ไลท์เทมเพลตโอเคอธิบายหลักการนิดนึงก็คือในไฟล์ธีมเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะแก้หน้าไหน WooCommerce ไม่มีหน้าย่อยมากหน้าเช็คเอาท์หน้าอะไรอ่ะหน้ารวมสินค้าหน้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราอยากจะแก้ส่วนไหนเนี่ยเราไปหาในโครงสร้างของมันได้มันมีเทมเพลตเยอะไปหมดหลักการคือให้เราไปเอาก๊อปเทมเพลตตัวนั้นนะครับเอามาไว้ในธีมเราในโฟลเดอร์ชื่อ WooCommerce นะตรงนี้มันเขียนไว้นะครับพอเราก๊อปได้ถูกที่เนี่ยเราแก้ไฟล์อะไรของเรามันก็อยู่ในธีมเรานะครับมันก็จะเรียกจากธีมเราแทนที่จะไปเรียกจาก WooCommerce นะครับอันนี้คือหลักการโอเวอร์ไรด์ของธีมนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถปรับแต่งได้ทุกจุดที่เราต้องการนะครับแต่แน่นอนมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าผมว่า WordPress เนี่ยซับซ้อนกว่า WooCommerce มันซับซ้อนกว่า WordPress อีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามานั่งปรับแต่งเนี่ยบางอย่างมันรื้อเยอะมันก็จะเหนื่อยแล้วนอกจากเหนื่อยเนี่ยเวลา WooCommerce อัปเดตไอ้ธีมที่เราปรับแต่งก็ต้องอัปเดตตามด้วยนะครับอันนี้เหนื่อยใช้ได้นะครับเ นี่ยตรงนี้ก็จะมีเขียนหลักการคืออยากแก้ไฟล์ไหนไปก๊อปไฟล์มาเอามาไว้ในธีมอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีตัวอย่างให้นิดหน่อยนะครับโอเคก็ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามันมีเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจริงๆอ่ะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราอาจจะไม่เยอะนะฮะอาจจะมีแค่ช่วงแรกๆนิดหน่อยนะครับเซสชั่นนี้ผมมีเวลาไม่เยอะมากผมก็เลยสรุปคร่าวๆว่าเรามีอยู่ประมาณเนี่ย 4-5 เรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในแต่ละเรื่องของเราเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ต้องแก้นะครับและทั้งหมดต่อให้เราทำได้มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำนะครับก็คืออย่าไปใส่เยอะนะครับใส่เยอะคืออะไรฟีเจอร์เยอะปลั๊กอินเยอะนะครับเราเห็นว่าตัวนี้เจ๋งตัวนี้เจ๋งเราก็ใส่ฟีเจอร์เข้าไปเต็มที่เลยนะครับระบบก็ยิ่งอืดนะครับแล้วยิ่งเรามีปลั๊กอินเยอะการดูแลเหนื่อยนะครับเพราะว่าปลั๊กอินบางตัวอาจจะตีกันเองก็ได้นะครับลูกค้าต้องกรอกฟอร์มอันนี้เมื่อกี้ที่บอกไปฮะลูกค้าต้องกรอกฟอร์มเยอะตัวเลือกจ่ายเงินเยอะอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะครับคือก่อนหน้านี้มันว้าวมากเลยว่าเฮ้ยฉันจ่ายผ่านตรงนี้ก็ได้จ่ายเซเว่นก็ได้จ่ายอะไรสารพัดเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าอันนี้ลูกค้าผมรายหนึ่งก็คือหน้าเช็คเอาท์ของเขาอ่ะมันเยอะไปหมด
จนลูกค้าเลือกไม่ถูกว่าจะจ่ายผ่านอะไรสุดท้ายลูกค้าใช้วิธีว่างั้นตัดกระบวนการเช็คเอาท์ทิ้งให้เหลือแค่แบบบัตรเครดิตกับเงินสดอะไรประมาณนี้คือเหลือประมาณ 2-3 ช้อยกลายเป็นว่ายอดขายเขาดีขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมันเสียเวลาคิดว่าจะจ่ายยังไงดีครับคือไอ้จ่ายตรงนี้ได้ส่วนลดไหมนะครับบางทีจ่ายตรงนี้อาจจะได้ส่วนลดอีก 2-3 บาทแต่มันทำให้กระบวนการคิดตรงนี้ทำให้แบบว่าไม่เอาแล้วไม่ซื้อละยากนะก็เป็นไปได้นะครับรีวิวเป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำเลยว่าถ้าเราไม่มีเยอะไม่มีดีๆนะอย่าไปเปิดเลยนะครับเพราะว่ารีวิวเนี่ยคืออะไรอ่ะคือถ้าเปิดมาไม่มีใครรีวิวเป็นศูนย์ตลอดมันก็ไม่สวยนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าจะทำก็ต้องmanageทีมดีๆนะครับว่าเข้ามาแล้วเอารีวิวที่ดีมาใส่นะครับกับ หน้าจอใช่ไหมก็คือไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งละคือมันเป็นเทรนด์ของตัวที่ผมทำอยู่ด้วยก็คือเราคิดว่าทีมหรือเราคิดว่าเว็บเนี่ยมันคือสำหรับจอคอมนะครับแต่ว่าในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆคือคนไม่ได้เปิดหน้าจอคอมอย่างที่เราคิดนะครับเพราะนั้นตอนที่เราดีไซน์หน้าเว็บดีไซน์หน้าร้านเนี่ยหน้าช็อปเนี่ยโอ้เปิดในหน้าคอมมันสวยมากเลยนะครับแต่พอเปิดในมือถือมันโหลดช้าแล้วก็มันไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะครับซึ่งตัวเลขโดยเฉลี่ยนะครับคือประมาณ 80% คือเข้าผ่านมือถือนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าฟีเจอร์หรือหน้าตาที่เราคิดไปนะครับก็ยุคหลังก็คือจะแนะนำว่าอย่าไปใส่เยอะนะครับไม่ต้องคิดว่าเว็บจะต้องสวยผ่านคอมแล้วก็ได้นะครับบางเว็บเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเจอแอดที่อยู่ใน Facebook หลายๆแอดเนี่ยมันคลิกมามันก็เป็นเว็บที่เป็นโมบายแอดด้วยซ้ำไปนะครับคือมันแบบบีบเข้ามาให้มันขายได้เฉพาะโมบายอย่างเดียวก็มีนะครับคือการว่าไม่ต้องไปออกแบบเพื่อให้รองรับจอคอมมากเท่าไหร่แล้วนะครับคือจอคอมสวยพอประมาณก็ได้แต่จอมือถือต้องสวยแล้วก็ใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับใช้เวลาไปพอดีเป๊ะครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามีเวลาถามตอบกันอยู่ประมาณ8นาทีโอเคอันนี้เกินมา2นาทีโอเคมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับ WooCommerce ใช่ครับด้านแรกเข้าครั้งแรกช้ามากหน้าแรกช้ามากด้านแรกเข้าครั้งแรกอ๋อเข้าครั้งแรกโอเคเข้าใจหน้าแรกเข้าครั้งแรกช้ามากเพราะว่าก็จริงมันคล้ายๆแบบเมื่อกี้นะครับคือหน้าแรกของ WooCommerce เราชอบที่จะใส่เนี่ยของขายดีเซคชั่นเนี่ยเราไปนั่งดูดีๆครับถ้าเราเข้าด้วยหน้ามือถือเนี่ยผมว่าสกอร์ไม่ต่ำกว่าสักอาจจะ5ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะหน้าแรกที่ดีอ่ะมันควรจะสกอร์ด้วยมือถือสักประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นเองนะครับลองกลับไปวัดดูได้แต่ผมค่อนข้างเชื่อนะถ้าหน้าแรกช้าเนี่ยสกอร์ผ่านมือถืออาจจะ10ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆเราไม่ควรจะต้องออกแบบขนาดนั้นคือน่าจะลดเซคชั่นบางอย่างทิ้งนะครับอันนี้ข้อ1แต่อีกข้อ1ก็คือเพราะหน้าแรกเนี่ยมันเต็มไปด้วยสคริปต์เต็มไปหมดเลยใช่มั้ยครับซึ่งสคริปต์หลายๆสคริปต์ไม่ได้รันในหน้าแรกนะฮะสคริปต์หลายๆสคริปต์เนี่ยมันไปรันตอนเช็คเอาท์ไปรันตอนอะไรนะครับถ้าจะทำเนี่ยมันมีปลั๊กอินหนึ่งคุณเตยเคยเขียนไว้ผมจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้มีใครจำได้มั้ยคือมันเลือกได้ว่าหน้าไหนจะให้รันสคริปต์อะไรนะครับแล้วก็เราก็มาไฟจูนว่าหน้าแรกเนี่ยอย่าไปรันสคริปต์พวกนี้อย่าไปรันสคริปต์พวกนี้เราก็จะลดสคริปต์ไปได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาครับเป็นการออพติไมซ์ความเร็วคือโหลดสคริปต์ที่ไม่ต้องการออกไปนะครับเพราะว่าWooCommerceมันให้มาเยอะแล้วบางทีปลั๊กอินก็ให้มาเยอะซึ่งปลั๊กอินหน้าแรกบางทีอ่ะปลั๊กอินสวอชบ้างปลั๊กอินอะไรบ้างเราไม่ต้องใช้หน้าแรกเราก็เอาออกให้หมดเลยนะครับแต่ตัวชื่อปลั๊กอินจำเป๊ะไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอามาแชร์อีกทีในเพจแล้วกันนะครับมีคำถามใช่ครับอันนี้คือส่วนตัวผมเนี่ยยังทำคอร์สทำทีมเนี่ยผมก็ไปถูกใจชื่อว่า Easy Digital Download อันนี้ถูกใจมากแล้วก็โฟลว์อะไรเร็วนะครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมี WooCommerce ที่มีปลั๊กอินขาย Digital Download คือโดยตัวมันเองมันมีนะถ้าเราเลือก Virtual Product คือ Product มันมีอยู่4แบบของ WooCommerce ถ้าเราแทนจะเลือกว่า Simple Product เราเลือกเป็น Virtual ก็จะขายได้แต่ที่ผมยังไม่ค่อยชอบเพราะว่าคำแปลของมันอ่ะมันไม่สอดคล้องบางทีคำแปลมันแปลว่าสินค้าแปลว่าอะไรเงี้ยถ้าเรามาขายทั้ง Virtual ขายทั้งสินค้าปกติมันก็จะไม่เข้าชุดกันขายคอสก็จะไม่เข้าชุดกันอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ที่ผมใช้เช่น WooCommerce มาทำคอสออนไลน์ก็จะไปขายก็ต้องมาทำแปลใหม่ถ้ามีคำมีการเปลี่ยนคำแปลผมก็ต้องมานั่งไล่คำแปลใหม่อีกรอบหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคอสเนี่ยตอนนี้ผมใช้เซนเซมันก็โอเคแต่เราดิจิตอลโดนโหลดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเวิร์กกว่า WooCommerce ก็เลยจะเชียร์ไปทางนั้นมากกว่าครับ มีคำถามไหมครับเพิ่มเติมเชิญครับเวลาตัว WooCommerce อัปเดตเปิดไฟก็ได้นะการอัปเดตทีมเราอย่างไรบ้างหลักจริงๆเดี๋ยวมีน้องบอยเขาจะมาพูดต่อก็หลักการเนี่ยพี่ก็ต้องย้ายไปไว้สเตจจริงก็คือย้ายไปไว้เว็บทดสอบ
แล้วเราก็อัปเดตเต็มที่นะครับแล้วก็เช็คอัปเดตตามไปแล้วก็ค่อยเช็คว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็ค่อยเอากลับมาที่เว็บหลักซึ่งทุกครั้งที่เราจะแก้ธีมเนี่ยมันจะเขียนว่าธีมที่เราโอเวอร์ไลน์เป็นเวอร์ชันอะไรเราก็ต้องไปคอมเพลกับเวอร์ชันใหม่นะครับถ้าเรามีพวกโปรแกรมที่มันเป็นซอร์สคอมเพลอยู่แล้วมันก็จะง่ายว่าอ๋อเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันนี้เออจริงๆมันเพิ่มตัวแปรมาแค่ตัวเดียวเองเราก็เอาตัวแปรนั้นมาใส่แล้วเราก็เอาเวอร์ชันอัปเดตตามเขามันก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยากนะแต่มันเสียเวลาทำเท่านั้นเองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยต่างกันเยอะมันจะเพิ่มตัวแปรมานิดเดียวเองในแต่ละเวอร์ชันครับมีถามเพิ่มเติมไหมครับใช่ครับค่าส่งคือจริงๆในนี้ลืมเขียนตัวหนึ่งชื่อว่า table rate shipping นะครับมี plug in ชื่อ table แล้วก็ rate ก็คืออัตราส่วนที่เป็นตามเป็นตารางอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ต้องใช้ตัวนั้นแล้วก็ไม่ได้คำนวณสดคือเหมือนกับว่าเราต้องคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ของฝรั่งเจ๋งกว่านั้นเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันมี API กับ FedEx เราสามารถยิงไปด้วย FedEx ก็จะตอบกลับมาว่าเอ้ยคุณมีกล่องขนาดเท่านี้น้ำหนักเท่านี้คิดค่าส่งให้เรียบร้อยแต่ของเมืองไทยไม่มีนั่นน่ะสิตอนนี้ทุกร้านที่ผมทำให้มีแต่กรอกเองกันหมดเลยครับยังไม่ถ้าเป็นไปทางนี้ไทยผมว่ายากนะถ้าเคอรี่ก็อาจจะมีหวังอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องรอเขาเปิด API มาแต่ตอนนี้คือยังไม่มียังไม่เจอลูกค้าผมก็เขียนเองหมดนะก็คือมันใส่ว่าอะไรแล้วก็ความรู้เรื่องนี้ก็คือจริงๆมันมี shipping class นะครับของบางอย่างมีค่าส่งที่ไม่เหมือนกับของอีกกลุ่มนึงเราใส่คนละ class ได้ shipping class นะครับเราก็จะคำนวณการจัดส่งอีกแบบนึงได้มีถามเพิ่มเติมอีก3นาทีใช่ครับมีพวกแหล่งข้อมูลให้อ่านเรื่องระบบภาษีกับพวกเขียน policy web มั้ยฮะจริงผมก็ก๊อปเขาเลยนะมันก็หมายความว่าไอ้พวกเงื่อนไขข้อมูลความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างงี้ป่ะเงื่อนไขการเก็บก็คือไปดู Lazada เขาเขียนว่าไงแล้วก็เขียนไงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นของเราแต่ว่าดูดีๆนะว่าตรงไหนมันแบบเกี่ยวกับกฎหมายแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันน่ะเราไปเปิดอ่ะ Lazada Shopee เปิดมาสัก 4-5 อันน่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยครับแท็กนี่คือยังไงนะครับพวกสินค้าเวลาเราขายของต่างประเทศด้วยมันจะมีพวกแท็ก non US อ๋อโอเคอันนี้จะเริ่มยากแล้วเพราะมันต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่มั้ยโอ้ถ้าอันนี้ยากครับอาจจะต้องคือถ้าตามหลักการก็คือต้องปรึกษากฎหมายใช่มั้ยแต่ว่าโดยปกติก็คงต้องดูคู่แข่งก่อนว่าชาวบ้านเขาเขียนกันยังไงแล้วผมก็คงเอาตัวนั้นมาดูประมาณนึงแล้วก็ดูไอ้ประเด็นตรงนี้มันอ่อนไหวป่ะถ้ามันเซนซิทีฟมากเราคงต้องหาคนที่เขารู้เรื่องกฎหมายมาไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนจับปรับอะไรอย่างงี้ไม่คุ้มกันครับใช่ครับสะสมแต้มสำหรับผู้ซื้อถ้าแต้มนี่คืออยากจะกลับมาเป็นเงินป่ะครับอ๋อโอเคทำไมอันนี้พูดในแง่รวมๆก่อนแล้วกันกฎหมายไทยเนี่ยมันโหดร้ายมากตรงที่ว่าถ้ามีการสะสมแต้มแล้วกลับมาเป็นเงินได้เขาถือว่าเราเป็นธนาคารนะครับถ้าเราถือว่าเราเป็นธนาคารเราต้องมีจดทะเบียน200ล้านนะครับถึงจะทำฟีเจอร์ที่มีระบบกระเป๋าเงินได้สังเกตตอนนี้กระเป๋าเงินเต็มไปหมดเลยต้องมีจดทะเบียน200ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำแค่แต้มเพื่อมาเป็นส่วนลดก็ไม่มีอะไรแต่ว่าผมจำปลั๊กอินไม่ได้จริงๆแต่มีเคยใช้อยู่นะครับอันนี้ประเด็นนี้ดีเดี๋ยวผมให้น้องจดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาตอบให้ในเพจแล้วกันนะครับว่าใช้ตัวไหนแล้วมันเวิร์กนะครับมีทำให้ลูกค้าอยู่เหมือนกันก็คือสะสมแต้มนี่แหละซูโม่ก็มีตัวหนึ่งใช่แต่ว่าเคยตอนนั้นเคยใช้อยู่ 2-3 ตัวแล้วจำไม่ได้ว่าตัวไหนดีสุดขอไปเช็คก่อนครับผมมีถามเพิ่มเติมใช่ครับมีพวกระบบว่าทำ PDF ที่ทำงานไปรีพอร์ตจริงๆของคุณบักสนเขาเคยเขียนไหมนะไม่รู้เคยอ่านบล็อกป่ะครับเขาจะมีสลิปปิ้งอะไรนะมีเขียนอยู่เลยครับมีอยู่ตัวเดียวเลยที่ผมว่าเวิร์กแล้วผมก็ลองใช้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรให้เป็นภาษาไทยก็ใช้งานได้ชิปปิ้งลองค้นรู้จักเว็บบักสนไหมครับหรือไม่เคยเหมือนกันWooCommerce Package Shipping Slip PDF ลองค้นคีย์เวิร์ดประมาณนี้ก่อนครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวมาถามในเพจต่อนะครับมีอันนี้แชร์ไปหลายรอบเพราะว่าเท่าที่เรามาตัวนี้เวิร์กสุดครับ ใช่ครับ ใช่นี่แหละปลั๊กอินนี้ก็ทำให้ด้วยคือมันจะออกมาเป็น PDF invoice ซึ่งนี่ไง WooCommerce PDF invoice ก็น่าจะเจอแล้วมันก็จะมีแพ็กเกจสลิป packaging slip มันก็คือมันทำออกมาเป็น2อันเลยจริงๆมันก็คือแค่ข้อมูลเดียวกันแต่คนละเทมเพลตนะครับแล้วจริงๆมันให้วิธีการโอเวอร์ไรด์เทมเพลตได้เหมือนกันด้วยคือถ้าเราอยากโอเวอร์ไรด์เทมเพลตแล้วก็เข้าไปแก้โค้ดมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนเขียนธีมเลยครับ
มีถามเพิ่มเติมไหมครับใช่ครับใช่ครับสอบถามเลยครับมีข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานที่เหมือนคัสตอมไบด์ได้มากกว่าที่เป็นรีพอร์ตใช่ไหมครับจริงจริงลูกค้าผมเคยลงที่มันเป็นแอดวานซ์รีพอร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำชื่อเป๊ะไม่ได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยใช้ไปสักพักก็ไม่แฮปปี้เขาก็เลยเอ็กซ์พอร์ตทุกอย่างเข้า Excel ครับแล้วก็กลายว่าที่เหลือก็ไปผูกสูตรใน Excel เอาการเป็นวิธีนี้เวิร์กสุดนะเพราะว่าคนที่เขาอยากเห็นตัวเลขทางบัญชีของเขาอ่ะเขาแฮปปี้ที่จะผูกสูตร Excel แล้วมันได้ดั่งใจกว่าแต่ว่ามันมีปลั๊กอินประมาณ WooCommerce Advanced Report เนี่ยครับที่สวยแล้วก็โอเคแต่ว่าคนที่อยากได้มากกว่านั้นยังไงก็ Excel เอาง่ายกว่าครับมีถามเพิ่มเติมมั้ยครับครับน่ะก็คือเหมือนเดิมเลยมันคือรีพอร์ตนะครับก็คือรีพอร์ตว่าสินค้าตัวไหนเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือท่านแนะนำก็คือเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วก็ไปผูกนะเพราะว่าบางทีเขาก็จะแมทชิ่ง SKU กับต้นทุนพอมี SKU ต้นทุนเราก็จะรู้กำไรแล้วใช่ไหมที่เหลือมันก็ไปผูกต่อง่ายขึ้นนะครับน่าจะหมดเวลานะครับขอคำถามสุดท้ายแล้วกันมีไหม มีไหมครับคำถามเชิญครับครับครับเรตติ้งผมเคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายอย่างผมอยู่จังหวัดต่างจังหวัดนะถ้าผมใช้เน็ต 3GB ผมก็ได้อยู่กรุงเทพอยู่ดีอะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยแม่นอ่ะแต่ถ้าซื้อผ่านมือถือก็อาจจะแม่นขึ้นนะครับก็เคยเห็นเหมือนกันครับเนี่ยเซิร์ชประมาณเนี่ย WooCommerce location อะไรอย่างงี้เลยเคยเจอใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นโลเคชั่นที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกก่อนไอ้โลเคชันเนี้ยมีปลั๊กอินกับอันดับที่2มันมี WooCommerce สามารถเซตเองได้เลยนะครับเพิ่งนึกออกมันสามารถเซตได้ว่าเบสของคนซื้อเนี่ยจะให้เบสตามไหน WooCommerce จะมีเบสให้ประมาณนึง ก็คือในหน้าเซตติ้งของ WooCommerce เลยมันจะมีว่าช็อปเนี่ยจะเบสออนอะไรลูกค้าที่เข้ามาจะเบสออนอะไรแล้ว WooCommerce จะเปลี่ยนที่อยู่ให้ตามที่ลูกค้าเข้ามามีอยู่เขาจะรู้เลยแต่มันไม่ได้แพ็คไม่ได้ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเมืองไหนอะไรเงี้ยครับมีอยู่ครับคือติ๊กในนั้นได้เลยแต่ผมใช่ครับในเซตติ้งแต่ผมเคยลองแล้วมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นก็เลยยังรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะซึ่งมันมีทั้งฟูลคอมเมอร์สมันมีทั้งปลั๊กอินทั้งคู่เลยแต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ API ของตัวที่เรากำลังเข้าไปไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าเป็นคอมอะไรเงี้ยพอไอ้ตัวนี้มันไม่แม่นมันก็ไม่เวิร์กนะครับขนาด AAS บางทีผมยังเจอเลยว่าไปอยู่กรุงเทพทั้งที่ผมอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับโอเคเนาะงั้นหมดเวลาโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับมีอะไรก็ติดต่อในเพจนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณจักรี